วัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะคะขอนำคุณผู้ชมทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จมาในการพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2567ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะสำหรับพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ นั้นเป็นพิธีการที่จัดขึ้นเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจของชาวนาและเกษตรกรทั่วประเทศนะครับกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งเป็นฤดูการที่เหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาและเกษตรกรรมนอกจากนี้ครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509เป็นต้นมาคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นยังกำหนดให้เป็นวันเกษตรกรประจำปีอีกด้วยครับและสำหรับผู้บรรยายในวันนี้ประกอบด้วยดิฉันจิรนันท์เขตพงศ์คุณเกณฑ์สิทธิ์กันทจันทร์และผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษได้แก่ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภค่ะ Television Phu of Thailand welcome to you to the live telecast of the Royal Ploughing Ceremony to be held at Sanam Luang Ceremonial Ground Bangkok His Majesty the King will preside over this significant event which together with the Royal Cultivating Ceremony is aimed at bringing about propitiousness to the nation's crops For people in Thailand, you can watch this program narrated in English if your television set has a dual language system or on the thainews.prd.go.th website and Facebook NNT of the National News Bureau of Thailand. และสำหรับในช่วงนี้นะคะขอนำทุกท่านรับชมบรรยากาศการถ่ายทอดสดค่ะและบรรยากาศที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะคือบรรยากาศสดๆค่ะจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะซึ่งพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ นั้นเป็นพระราชพิธี2พิธีรวมกันคือพระราชพิธีพฤชมงคลอันเป็นพิธี2 อย่างหนึ่งซึ่งประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามกับพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์อย่างหนึ่งซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นก็คือวันนี้ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะครับซึ่งเราจะพาคุณผู้ชมนะคะย้อนไปชมบรรยากาศเมื่อวานนี้ในการพระราชพิธีพืชมงคลประจำปีพุทธศักราช2567ค่ะโดยวันนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2567โอกาสนี้ทรงวางกระทงดอกไม้บนผ่านหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงศีลพระราชวชิรโมลีจากวัดระฆังโคสิตารามประธานสงฆ์ถวายศีลครับต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปที่ธรรมศิลาทรงพระสุรายสงฆ์พระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9พระคันธารราชรัชกาลปัจจุบันพระบัวเข็มพระพลเทพพระโคสุภราชและทรงประพรมพืชต่างๆทรงโปรยดอกไม้และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปทุกองค์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนบูชาพระคันธารราชทรงอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคลจบพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ครับจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมนายประยูรอินทสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาและพระราชทานพระธรรมรงค์กับพระแสงประตักหลังจากนั้นพระองค์ทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมผู้เป็นเทพีในการแรกนาขวัญประกอบด้วยนางสาวปนัดดาเปี่ยมมอนและนายสาวพัทรประภามินรินเป็นเทพีคู่หาดทองรวมถึงนางสาวธิรดาวงกุฎเลาะและนางสาววราพรวิไลมาศเทพีคู่หาดเงินค่ะจากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและอย่างที่เราเรียนกับคุณผู้ชมนะครับที่รับชมการถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้ครับว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ นั้นจะมี2พระราชพิธีรวมกันนะครับที่เราได้รับชมนี้เป็นพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์นะครับซึ่งได้ประกอบพิธีเสร็จสิ้นสมบูรณ์ไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับและอีกสักครู่หนึ่งเราจะได้ประกอบพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์ครับอ
และภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ 7:19 นที่ผ่านมาค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายประยูรอินทสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่ประหยัดแรกนาพร้อมด้วยเทพีขึ้นรถยนต์หลวงที่หน้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามออกจากพระบรมมหาราชวังมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะแล้วเดินขบวนอิสริยยศแห่ไปส่งที่โรงพิธีพราหมณ์พระยาแรกนาได้จุดธูปเทียนถวายสักการะเทวรูปสำคัญค่ะซึ่งเทวรูปสำคัญที่ประดิษฐานอยู่ในโรงพิธีพราหมณ์เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งพระอิศวรพระพรหมพระนารายณ์พระอุมาภควดีพระมหาวิคเนศวรพระลักษมีพระพลเทพและพระโคอุสุภราชนะครับซึ่งในตอนค่ำที่ผ่านมาก็ได้มีการประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อความสวัสดีแก่พืชผลด้วยครับซึ่งทางด้านของพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณนะคะประธานพระครูพราหมณ์ก็ได้มีการถวายบังคมและมีการถวายใบมะตูมแด่พระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีค่ะซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้นะคะก็จะมีการเสี่ยงหยิบผ้านุ่งนะคะซึ่งผ้านุ่งนั้นก็จะมี3ผืนด้วยกันซึ่งในขั้นตอนของการเสี่ยงผ้านุ่งแต่งกายของพระยาแรกนานั้นผ้าจะมีทั้งหมด3ผืนความยาวแตกต่างกันนะครับคือ4คืบ5คืบและ6คืบซึ่งจะพยากรณ์ถึงปริมาณน้ำในปีนั้นๆครับและสำหรับปีนี้นะครับพระยาแรกนาหยิบได้ผ้า5คืบกับพยากรณ์ว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีครับและในขณะนี้นะคะเป็นภาพบรรยากาศณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จมาประกอบพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นลำดับต่อไปค่ะซึ่งฤกษ์พิธีไถหวานนั้นจะอยู่ระหว่างเวลา 8:09 ถึง 8:39 นะครับซึ่งพิธีการต่างๆได้มีการตระเตรียมทั้งในส่วนของสถานที่และขั้นตอนต่างๆได้มีการซักซ้อมทุกองค์ประกอบไว้เรียกว่าพร้อม 100% แล้วนะครับสำหรับพระราชพิธีเพื่อจะมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ นั้นเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญแก่เกษตรกรนะคะกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งระยะนี้เป็นระยะที่เหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยแต่ไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนไว้เหมือนกับวันในพระราชพิธีอื่นๆส่วนจะเป็นวันใดในเดือน6หรือว่าในเดือนพฤษภาคมก็จะดูที่ฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณีก็จะมีการจัดขึ้นในวันดังกล่าวค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อปี2509เป็นต้นมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันพระราชพิธีพฤชมงคล นั้นเป็นวันเกษตรกรประจำปีอีกด้วยค่ะทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่มีอาชีพทางการเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตรและร่วมมือการประกอบอาชีพรวมไปถึงร่วมมือการประกอบพระราชพิธีพฤชมงคลเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองด้วยนะคะWe'll be right back.
ู้ชมครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมาถึงยังบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วนะครับโดยจะยังได้เสด็จเข้าที่พระพลาที่ประทับณมณฑลพิธีเพื่อทรงเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญในวันนี้ครับทรงรับการถวายความเคารพนะคะจากนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีสำหรับพิธีไถ่หวานจะอยู่ในระหว่างเวลา 8:09 นถึง 18:39 นค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยังพระพลาที่ประทับนะครับในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วนะครับขณะนี้นะครับนายประยูนอินสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่เป็นพระยาแรกนาครับได้ยาตราพร้อมกับเทพีออกจากบริเวณโรงพิธีพราหมณ์นะครับโดยมีราชบัณฑิตและพราหมณ์ยาตรานำผ่านพระพลาหน้าพระที่นั่งครับและขั้นตอนหลังจากนี้พระยาแรกนาจะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมก่อนที่จะไปยังลานแรกนาประกอบพิธีต่อไปครับซึ่งเริ่มสำหรับพิธีไถ่หวานนะคะจะอยู่ในระหว่างเวลา 8:09 นถึง 8:39 นค่ะซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะก็จะได้มีพิธีไถ่หวานตามฤกษ์งามที่ได้มีการกำหนดเอาไว้นะคะครับนายประยูนอินสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่เป็นพระยาแรกนาในวันนี้ครับได้เข้าเฝ้าถวายบังคมครับที่พระยาแรกนานะคะได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วค่ะหลังจากนี้ก็จะมีการนำขบวนนะคะไปยังลานแรกนาเพื่อประกอบพระราชพิธีต่อไปนะคะโดยเจ้าพนักงานก็มีการจูงโคเทียมแอก
ึ่งปีนี้นะคะทางด้านของหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้มีการคัดเลือกพระโคนะคะที่ใช้ในการประกอบพระราชพิธีสำหรับพระโคแรกนาคือพระโคพอและพระโคเพียงค่ะเจ้าพนักงานจูงพระโคเทียมแอกพระยาแรกนาก็จะได้มีการเจิมพระโคและคันไถนะครับนี่เป็นขั้นตอนสำคัญก่อนจะมีการจับหางคันไถแล้วไถดาบไปโดยทักษิณาวัตร3รอบหลังจากนั้นก็จะไถแปรจำนวน3รอบและมีการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวโหนหลวงลั่นคล้องชัยแล้วก็จะมีการไถกลบอีก3รอบนะครับซึ่งก็จะเป็นขั้นตอนสำคัญนะครับในขั้นตอนของการไถหว่านครับซึ่งจะมีการไถทั้งหมดนั้น9รอบด้วยกันนะครับหลังจากนั้นจึงจะได้มีการเสี่ยงทายของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับและในขณะนี้นะคะพระยาแรกนาก็จะมีการเจิมพระโคและคันไถค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเริ่มต้นในการไถหว่านต่อไปค่ะสำหรับคันไถที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะมีความสูงจากพื้นถึงเสียนนาค2เมตร26เซนติเมตรค่ะและยาวจากเสียนนาคถึงปลายไถ6เมตร59เซนติเมตรนะคะทาสีแดงชาติตลอดคันไถที่หัวคันไถทำเป็นเสียนพญานาคหลงรักปิดทองลวดลายประดับคันไถเป็นลายกระจังตาอ้อยหลงรักปิดทองตลอดคันไถค่ะและนอกจากนี้ก็จะมีส่วนที่เป็นองค์ประกอบสำคัญไม่ว่าจะเป็นแอกเทียมพระโคนะครับฐานรองและธงสามชายด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งได้มีการประดับตกแต่งไว้อย่างสวยงามครับและอย่างที่คุณจิรนันท์ได้เรียนกับท่านผู้ชมไปนะครับว่าในการคัดเลือกพระโคที่จะเข้ามาประกอบพิธีนั้นเป็นหน้าที่ของกรมปศุสัตว์นะครับเป็นหน่วยงานหลักในการคัดเลือกพระโคที่จะใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญครับภารกิจหลักนั้นเป็นศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อเป็นพระโคครับซึ่งตามหลักเกณฑ์กล่าวคือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150ซมความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120ซมความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180ซมโดยโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันมีลักษณะผิวสวยขนเป็นมันมีกิริยามารยาทที่เรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเขาจะต้องมีลักษณะสวยโดยมีลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันมีแววตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังถูกต้องตามลักษณะมีขาและกีบข้อเท้าที่แข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวจะเป็นสี่เหลี่ยมครับซึ่งอย่างที่ได้เรียนกับคุณผู้ชมไปครับในปี2567นี้กรมปศุสัตว์ได้ทำการคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญมาจำนวน2คู่คือพระโคแรกนาขวัญ1คู่ได้แก่พระโคพอและพระโคเพียงที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ณขณะนี้นะครับและนอกจากนี้ยังมีพระโคสำรองอีก1คู่ได้แก่พระโคเพิ่มและพระโคพูนครับซึ่งพระโคในทางศาสนาพราหมณ์นะคะหมายถึงเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวรเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความแข็งแรงและยังเป็นสัตว์เลี้ยงที่พระกฤษณะและพระพลเทพดูแลซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญจึงได้กำหนดให้มีพระโคเพศผู้เข้าร่วมพิธีเสมอมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งเพื่อเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและความอุดมสมบูรณ์ซึ่งพระโคแรกนาขวัญและพระโคสำรองในปีนี้นะคะมีการคัดเลือกเป็นโคพันขาวลำพูนค่ะซึ่งจะมีสีขาวอมชมพูขนสีขาวสะอาดลำตัวไม่มีจุดด่างดำหรือสีอื่นบนลำตัวนะคะเขา
าก็จะมีสีขาวลำตัวเป็นลำเทียนเขาทั้งสองข้างมีลักษณะโค้งสวยงามดวงตาแจ่มใสสีน้ำตาลอ่อนขนตาสีชมพูบริเวณจมูกขาวกีบขาวขนหางเป็นพวงสีขาวลำตัวช่วงขาหลังและกีบมีความสมบูรณ์แข็งแรงเวลายืนและเวลาเดินก็จะสง่างามค่ะและขณะนี้ครับคุณผู้ชมกำลังรับชมพิธีไถหวานนะครับหลังจากที่ได้เริ่มนะครับพิธีไถหวานครับโดยพระยาแรกนาก็ได้เริ่มนะครับให้เจ้าพนักงานจูงพระโคเทียมแอร์ครับหลังจากได้มีการเจิมพระโคและคันไถเรียบร้อยแล้วก็มีการไถดะนะครับโดยจะทักษิณาวัตรจำนวน3รอบด้วยกันครับสำหรับริ้วกระบวนจะมีลำดับนะครับในการจัดกระบวนอย่างสวยงามครับมีลำดับคือจะมีผู้นำริ้ว1คนมีจ่าปี2คนกลองชนะจำนวน20คนแตรฝรั่ง10คนแตรงอน10คนมีผู้ถือสัง2คนพรามนำ2คนกันชิง4คนบังศูนย์2คนและมีคู่เคียงทั้งหมด16คนด้วยกันหลังจากนั้นจึงจะเป็นพญาแรกนา1คนและผู้อัญเชิญเครื่องอิสริยยศจำนวน4คนและปิดท้ายนะครับด้วยเทพี4คนครับรวมผู้ที่อยู่ในกระบวนพิธีทั้งหมด78คนด้วยกันครับและอย่างที่นำเรียนคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่านับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509เป็นต้นมาคณะรัฐมนตรีนั้นได้มีมติให้วันพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นวันเกษตรกรประจำปีด้วยซึ่งหลังจากที่เสร็จสิ้นการพระราชพิธีเรื่องของการไถหวานแล้วเรียบร้อยนะคะจะมีการเบิกตัวแทนเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติตัวแทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติตัวแทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาต่างๆเพื่อเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยค่ะสำหรับพันธุ์ข้าวที่นำมาใช้ในการพระราชพิธีในครั้งนี้นะคะทางกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานที่ทรงปลูก 6,000 และพันธุ์ข้าวเหนียวที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ 2,000 รวมแล้ว 2,743 กิโลกรัมเข้าในการพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเพื่อทำขวัญเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์ต่างๆให้ปลอดจากโรคและเจริญงอกงามสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับการเพาะปลูกในปีพุทธศักราช2567นี้รวมถึงพระราชทานแก่ประสบนิกรและชาวนานำไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้วยค่ะชมครับและตลอดการไถหว่านนะครับโดยเฉพาะการไถดะจำนวน3รอบนะครับวงปี่พาดจะได้บรรเลงเพลงเชิดฉานครับอันเป็นเพลงที่หมายถึงการเดินอย่างสง่างามของสัตว์ซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงพระโคครับและเมื่อพระยาแรกนาไถดะไป3รอบแล้วทำการพลิกดินให้เป็นก้อนแล้ววงปี่พาดก็จะบรรเลงเพลงโคมเวียนครับอันเป็นเพลงที่หมายถึงการเสด็จมาของเทพเจ้าและเทวดาที่ได้มาร่วมชุมนุมในพระราชพิธีในครั้งนี้และสุดท้ายการไถกลบอีก3รอบเพื่อกลบเมล็ดธัญพืชลงในดินขั้นตอนนี้จะมีการบรรเลงเพลงปลูกต้นไม้ครับอันเป็นเพลงที่หมายความถึงความเจริญงอกงามทางเกษตรกรรมวงปี่พาดพิธีจะบรรเลงเพลงปลูกต้นไม้กระทั่งหว่านกลบเสร็จนะครับจึงจะจบลงด้วยเพลงท้ายรัวครับซึ่งทุกเพลงที่วงปี่พาดได้บรรเลงนั้นล้วนแล้วแต่มีความหมายอันเป็นมงคลทั้งสิ้นครับสำหรับความหมายของเพลงหน้าพาดซึ่งนำมาใช้ประโคมในช่วงของการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญนั้นนายสิริชัยชาญฟักจำรูนศิลปินแห่งชาติได้อธิบายไว้เพิ่มเติมครับบอกว่าเพลงเชิดฉานเป็นเพลงหน้าพาดสำหรับบรรเลงประกอบแสดงในฉากที่เป็นการไล่ตามกันระหว่างมนุษย์กับสัตว์ยกตัวอย่างเช่นในฉากพระรามตามกวางจากการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ฉะนั้นการที่มีการนำเอาเพลงเชิดฉานมาบรรเลงในพระราชพิธีนี้จึงสื่อความหมายถึงการเดินของมนุษย์และพระโค
สำหรับเพลงโคมเบียนที่มีการใช้ในช่วงที่2ของการไถนั้นเป็นเพลงหน้าพาดที่ใช้ประกอบกิริยาการไปมาของเทวดาจึงสื่อความหมายได้ว่าเหล่าเทวดาได้เสด็จเข้ามาร่วมในมณฑลพิธีส่วนเพลงปลูกต้นไม้สื่อความหมายถึงกิริยาของพระยาแรกนาที่กำลังหว่านข้าวครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมการบรรเลงปลีผ้าพิธีในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นี้แต่โบราณมาก็ไม่ได้มีหลักฐานปรากฏว่ามีวงปีผ้าบรรเลงแต่อย่างใดต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชปรารภขึ้นกับพระราชครูวามเทศมุนีว่าในการพระราชพิธีนั้นไม่มีดนตรีบรรเลงรู้สึกเงียบเหงาจนเกินไปจึงมีพระราชกระแสรับสั่งให้พระราชครูวามเทพมุนีแจ้งแก่นายมนตรีตราโมทศิลปินแห่งชาติว่ามีพระราชประสงค์เช่นนั้นด้วยเหตุนี้นายมนตรีตราโมทจึงได้บรรจุเพลงหน้าพาดที่มีความหมายอันเป็นมงคลและเกี่ยวข้องลงไปในพระราชพิธีตามพระราชประสงค์ครับโดยมีการประโคมด้วยวงปี่พาดพิธีในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2509และถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติต่อกันมาจนถึงปัจจุบันครับสำหรับพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะคะเป็นพระราชพิธีที่ทำขึ้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชาชนประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังเป็นพระราชพิธีที่สะท้อนให้เห็นถึงคติความเชื่อพิธีกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการเพาะปลูกภาพสะท้อนของสังคมการมีส่วนร่วมของประชาชนความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับราษฎรบทบาทสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาการเกษตรโดยคติความเชื่อรูปแบบพระราชพิธีในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะมีการปรับเปลี่ยนกันไปค่ะอย่างเช่นเรื่องของการคัดเลือกพระยาแรกนาและเทพีผู้หักเงินหักทองนะคะแต่เดิมนั้นมีการคัดเลือกพระยาแรกนาก็คืออธิบดีกรมการข้าวโดยตำแหน่งสำหรับเทพีทั้ง4จะพิจารณาคัดเลือกจากภริยาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่ว่าต่อมาภายหลังค่ะพระยาแรกนาได้แก่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยตำแหน่งส่วนผู้ที่มาทำหน้าที่เป็นเทพีผู้หักเงินและผู้หักทองนั้นได้ทำการพิจารณาคัดเลือกจากข้าราชการหญิงโสดนะคะในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีตำแหน่งตั้งแต่ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นโทขึ้นไปค่ะผู้ที่ทำหน้าที่พระยาแรกนาประจำปี2567นี้นะครับอย่างที่เราได้เอ่ยนามของท่านไปแล้วก็คือท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายประยูรอินทร์สกุลนะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเทพีคู่หัดทองประจำปี2567คือนางสาวปนัดดาเปี่ยมมอนและนางสาวพัทรภามินนรินทร์นะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีเทพีผู้หักเงินประจำปี2567นางสาวธีรดาวงกุฎเลาะและนางสาววราพรวิไลมาศครับและไม่ใช่แค่5ท่านที่เราได้อ่านนามไปนะครับในริ้วกระบวนอย่างที่เราทราบกันก็ยังจะมีผู้อัญเชิญเครื่องอิสริยยศพระยาแรกนาและมีคู่เคียงในกระบวนแห่อิสริยยศพระยาแรกนาด้วยนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกรมการข้าวและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งสิ้นนะครับประเทศไทยนะคะ
ก็มีการปลูกข้าวกันมาไม่น้อยกว่า 5,500 ปีค่ะชาวนาไทยนั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นอาชีพหลักของสังคมไทยเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาตินะคะนับตั้งแต่สมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์ทุกยุคทุกสมัยได้ทรงงานเกี่ยวกับข้าวและชาวนาอยู่เสมอทั้งงานพระราชพิธีและงานต่างๆซึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2504พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีความสนพระราชหฤทัยที่จะส่งฟื้นฟูปรับปรุงพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญขึ้นมาใหม่โดยทรงเห็นว่าเป็นการรักษาพระราชประเพณีอันดีงามมีผลในการบำรุงขวัญและจิตใจของคนไทยและได้เสด็จพระราชดำเนินหรือมอบหมายผู้แทนพระองค์มาเป็นประธานในพระราชพิธีทุกปีสืบมาไม่ได้ขาดค่ะซึ่งในปีเดียวกันนั้นนะคะก็คือปีพุทธศักราช2504พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำพันธุ์ข้าวต่างๆมาทดลองปลูกในบริเวณสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตโดยปีแรกทรงขับรถไถเตรียมแปลงนาหว่านข้าวและเก็บเกี่ยวข้าวด้วยพระองค์เองส่วนผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้กรมการข้าวได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำข้าวพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญและจัดเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานบรรจุซองแจกจ่ายให้กับประสบนิกรและชาวนาทั่วประเทศรับไปเพื่อเป็นขวัญและสิริมงคลเป็นภาพบรรยากาศช่วงไถหว่านนะครับคุณผู้ชมครับและหลังจากนี้ครับในขั้นตอนก็จะมีการเสี่ยงทายของกินเลี้ยงพระโคเจ็ดสิ่งด้วยนะครับซึ่งเป็นธรรมเนียมพิธีที่ปฏิบัติต่อกันมาทุกปีนะครับในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญครับอันเป็นพิธีพราหมณ์นะครับสำหรับปีพุทธศักราช2567นี้ครับผลการเสี่ยงทายผ้านุ่งแต่งกายของพระยาแรกนาอย่างที่เรียนกับท่านผู้ชมไปนะครับว่าการเสี่ยงทายผ้านุ่งนั้นจะพยากรณ์ถึงปริมาณน้ำในปีนั้นๆครับว่าจะมีปริมาณมากน้อยหรือพอดีนะครับซึ่งปีนี้ครับพญาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิษฐานหยิบผ้านุ่งได้5คืบครับฝนหลวงให้คำพยากรณ์ว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ปลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีครับซึ่งผลการเสี่ยงทายของปีนี้นะครับเรียกว่ามีความเหมือนกันกับผลการเสี่ยงทายการเสี่ยงทายผ้านุ่งในปีที่แล้วครับปี2566นะครับซึ่งปีนั้นก็พญาแรกนาท่านก็ได้หยิบผ้านุ่งได้5คืบเช่นเดียวกันนะครับและนอกจากการเสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งแล้วนะคะเดี๋ยวหลังจากที่เสร็จสิ้นในเรื่องของการไถหว่านแล้วก็จะมีการเสี่ยงทายของกินเลี้ยงพระโคเจ็ดสิ่งด้วยค่ะครับซึ่งของกินเจ็ดสิ่งนะคะที่มีการตั้งเลี้ยงพระโคนั้นก็จะประกอบไปด้วยข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้าค่ะซึ่งของกินในแต่ละสิ่งนั้นก็จะมีคำทำนายที่แตกต่างกันไปการเสี่ยงทายของกินเลี้ยงพระโคเจ็ดสิ่งนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากช่วงพิธีดังกล่าวนี้นะคะใช่ครับซึ่งเมื่อเราย้อนไปการเสี่ยงทายและคำพยากรณ์ของปีที่แล้วปีพุทธศักราช2566นะครับในครั้งนั้นการเสี่ยงทายของกินเลี้ยงพระโคเจ็ดสิ่งพระโคกินหญ้าครับพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์และพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองครับนี่เป็นการเสี่ยงทายและคำพยากรณ์เมื่อปีพุทธศักราช2566นะครับสำหรับปีนี้หากพระโคกินข้าวหรือข้าวโพดก็จะมีการพยากรณ์ว่าธัญญาหารพลาหารจะบริบูรณ์ดีหากพระโคกินถั่วหรืองาพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี
หากกรณีพระโคนกินน้ำหรือหญ้าก็จะพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารภักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์และถ้าพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับบางประเทศจะดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองครับที่เราทั้งสองคนได้นำเรียนกับท่านผู้ชมไปนะครับว่ารูปแบบการจัดพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญนั้นก็ได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังคงไว้ซึ่งขั้นตอนสำคัญสำคัญหรือพิธีสำคัญสำคัญหลักๆไว้ครบถ้วนนะครับช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที่5ถึงรัชกาลปัจจุบันมีลักษณะของการจัดพิธีผสมผสานครับด้วยความเชื่อทางเหตุผลนิยมแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีโลกทัศน์ที่โน้มน้าวไปทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นกว่าในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นซึ่งยังคงต้องรักษาโลกทัศน์แบบเดิมเอาไว้ควบคู่กันด้วยครับกล่าวคือพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเช่นเดิมแม้ว่าในบางมีบางช่วงเวลานะครับที่มีการจัดเพียงพระราชพิธีเพื่อชมงคลก็ตามแต่ว่าจะยังคงรักษาพระราชพิธีนี้ไว้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมเนียมอันดีงามและเป็นขวัญกำลังใจของชนในชาติครับโดยมีพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแสดงถึงความสำคัญของการฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญขึ้นมาใหม่และให้พิจารณาเหตุผลเกี่ยวกับการประกอบพระราชพิธีดังใจความตอนหนึ่งนะคะว่าคนไทยบางคนอาจเห็นเป็นเรื่องไม่เหมาะสมกับกาลสมัยและเป็นเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับวิทยาการบางอย่างเพราะการทำนายเกี่ยวกับเรื่องพระยาแรกนาหยิบพนุ่งก็ดีหรือเกี่ยวกับพระโคกินของอย่างนั้นอย่างนี้ดูจะไม่มีหลักวิชาการแต่อย่างใดแต่อย่าลืมว่าเป็นประเพณีทำมาในสมัยโบราณซึ่งเป็นสมัยที่วิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนสมัยนี้ย่อมได้ผลทางจิตใจและทางบำรุงขวัญของประชาชนโดยเฉพาะแก่ชาวนาซึ่งเป็นคนหมู่มากที่เราจัดทำในสมัยนี้เพราะเป็นประเพณีที่ได้ผลดีในอดีตมาแล้วเราจึงรักษาไว้จึงควรจะได้พิจารณาทำความเข้าใจแก่คนไทยและชาวต่างประเทศในข้อนี้ด้วยว่าข้าวนั้นนับเป็นสินค้าที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของไทยตลอดมาโดยเกือบจะเป็นสินค้าหลักในการส่งขายต่างประเทศและเป็นอาหารหลักในประเทศไทยครับพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์จึงทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาข้าวในด้านต่างๆทั้งในกระบวนการเพาะปลูกการผลิตและสายพันธุ์ข้าวมีบันทึกเอาไว้นะครับว่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5และรัชกาลที่6ทรงให้ความสำคัญกับพันธุ์ข้าวซึ่งเป็นสินค้าสำคัญที่สุดของประเทศด้วยการปรับปรุงและขยายงานมีการจัดประกวดพันธุ์ข้าวอย่างกว้างขวางโด
ยได้มีการรวบรวมพันธุ์ข้าวต่างๆจากทุกมณฑลในไทยนะครับมาแสดงนอกจากนี้ยังมีการแสดงอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการกสิกรรมและหัตถกรรมด้วยครับต่อมาในรัชสมัยของรัชกาลที่9ครับได้ทรงโปรดให้ทำแปลงนาทดลองในสวนจิตรดาพระราชทานพันธุ์ข้าวซึ่งทรงปลูกในบริเวณสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตกับพันธุ์พืชชนิดต่างๆเข้าร่วมในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญและทำการแจกจ่ายแก่เกษตรกรส่งให้การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวของสถาบันและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเสมอมาครับซึ่งวันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในยุคหลังจวบจนถึงปัจจุบันนะคะแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยต่อคติธรรมของพระราชพิธีและความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาทางการเกษตรซึ่งการเข้าร่วมในพระราชพิธีก็ดีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชจากลานแรกนาก็ดีมีในแห่งการสร้างเสริมเรื่องของความเป็นสิริมงคลแก่เกษตรกรประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือเชื่อว่าจะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่พันธุ์พืชธัญอาหารที่จะผลิตตลอดไปที่สำคัญก็คือเกษตรกรผู้ส่งผลผลิตเข้ามาประกวดนะคะและได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในแต่ละปีก็แสดงให้เห็นถึงความบันดาลใจที่เขาเหล่านั้นได้รับจากงานพระราชพิธีและพระบรมราชูปถัมภ์ด้านการพัฒนาการเกษตรจึงประสบความสำเร็จได้รับประกาศเกียรติยศของตนเองและประเทศชาติไปพร้อมกันซึ่งพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีที่แสดงให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยกับประชาชนและประกาศให้นานาประเทศได้เห็นว่าการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและการพัฒนานั้นสามารถดำเนินการไปด้วยกันได้ค่ะก็จะมีตัวแทนเกษตรกรและบุคลากรทางการเกษตรที่จะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเกษตรกรสถาบันเกษตรกรสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรกรขออภัยค่ะและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี2567นะคะโดยแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆดังนี้ค่ะเกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2567มีทั้งหมดด้วยกัน16รายนะคะและมีสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2567มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด12รายค่ะนอกจากนี้ก็จะมีสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7รายนะคะและมีปราชญ์เกษตรของแผ่นดินมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3รายค่ะพันข้าวแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนไถกลบอีก3รอบครับหลังจากนั้นครับขั้นตอนต่อมานะครับ
จ้าพนักงานก็จะได้ปลดพระโคออกจากแอกพระยาแรกนาและเทพีก็จะกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์แล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการเสี่ยงทายของกิน7สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคครับกิน7สิ่งนะคะที่ตั้งเลี้ยงพระโคนั้นประกอบไปด้วยข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้าค่ะหากพระโคกินสิ่งใดก็จะมีคำทำนายแตกต่างกันออกไปนะคะใช่ครับซึ่งในขณะนี้เจ้าพนักงานก็ได้มีการเตรียมของกิน7สิ่งเพื่อตั้งเลี้ยงพระโคเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งหลังจากที่พระโคกินสิ่งใดนะคะหนหลวงก็จะถวายคำพยากรณ์และหลังจากนั้นก็จะมีการเบิกตัวแทนเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติตัวแทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นรวมถึงตัวแทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณต่อไปค่ะครู่หนึ่งนะคะเราก็จะได้ทราบคำทำนายนะคะจากของกิน7สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะเราได้ทราบคำทำนายจากการเสี่ยงทายพนุ่งของพญาแรกนาไปแล้วครับซึ่งปีนี้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าพญาแรกนานั้นหยิบพนุ่ง5คืบค่ะพยากรณ์ว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีค่ะระหว่างที่เรารอคำพยากรณ์ประจำปีพุทธศักราช2567นี้นะครับขออนุญาตย้อนไปดูการเสี่ยงทายของกินเลี้ยงพระโค7สิ่งเมื่อปีที่แล้วครับปี2566ในปีที่แล้วนั้นพระโคกินหญ้าจึงพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารภักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์และพระโคกินเหล้าครับพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองครับซึ่งในลำดับต่อไปท่านผู้ชมจะได้ติดตามคำพยากรณ์การเสี่ยงทายของกินเลี้ยงพระโคประจำปี2567นี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับเจ้านายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลผลการเสี่ยงทายของพญาแรกนาเนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคล
จรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2567ฝนหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่าพญาแรกนาเสียงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญดังนี้เสียงผ้านุ่งปีนี้5คืบพยากรณ์ว่าน้ำสำหรับปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีการเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินน้ำหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกกล้าวปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชโบโลกาสกราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2567ประกอบด้วยปลัดเกษตรของแผ่นดินรวม3สาขาเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติรวม16สาขาผู้แทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติรวม12กลุ่มผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติรวม7สหกรณ์รวมผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลปีนี้จำนวน38รายดังมีรายนามต่อไปนี้ปราดเกษตรของแผ่นดินปราดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนายวินิจฉิตผาดจังหวัดกาฬสินธุ์ปราดเกษตรดีเด่นนายพิบูลชัยชวนชื่นจังหวัดสมุทรสาครปราดเกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายนายอัสดางศรีหาราชจังหวัดอุตรดิตถ์เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติอาชีพทำนานางทองเม็ดพรหมพิทักษ์จังหวัดนครสวรรค์อาชีพทำสวนนายประดับปิ่นนาคจังหวัดอุตรดิตถ์อาชีพทำไร่นายสุริยาห่วงทวินจังหวัดลพบุรีอาชีพไร่นาสวนผสมนางอัญชันสุขจันทร์จังหวัดสุรินทร์อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนายพินิษแก้วพิมายจังหวัดชัยภูมิอาชีพเลี้ยงสัตว์นายสำลิดอินเฉลียวจังหวัดลพบุรีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนายสุชาติปิยะศิรินนท์จังหวัดนครปฐมอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยนายณัฐชัยนาคเกษมจังหวัดนครศรีธรรมราชอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพันไม้น้ำนายธีรุตอนะวัชชะศิริวงศ์จังหวัดพะเยาอาชีพปลูกสวนป่านายสุมิตรศรีวิสุทธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชสาขาบัญชีฟาร์มนางอวยพรราชเล็กจังหวัดพัทลุงสาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนายสนิทดำบรรจังหวัดอุบลราชธานีสาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชนายแลโควัตจังหวัดพิจิตรที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรนายนบที่ไกลจอมพาปินจังหวัดแพร่สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรนางสาวรัตนการนวลจันทร์จังหวัดพัทลุงสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติกลุ่มเกษตรกรทำนาได้แก่กลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านต่อนิมิตจังหวัดแพร่ดาบตำรวจสุนทรจำรูนกลุ่มเกษตรกรทำสวนได้แก่กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราบ้านคำขาจังหวัดสกลนครนายวัชรินทร์ขันธโฮมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ได้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรโคเนื้อไทยเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงนางจำเนียนเยี่ยมสวัสดิ์กลุ่มเกษตรกรทำประมงหรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้แก่กลุ่มประมงพื้นบ้านไหนหนังจังหวัดกระบี่นายโกวิทมุคุละกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรได้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าผู้เตยจังหวัดเพชรบูรณ์นางสาวสุรินนาโพกลุ่มยุวเกษตรกรได้แก่กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านเหล่ารัฐลาดบำรุงจังหวัดแพร่เด็กหญิงเตรียมขวัญปุดตุ้ย
กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้แก่กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสามัคคีพันธุ์ข้าวจังหวัดนครสวรรค์นายประยูนแตงทรัพย์สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานได้แก่กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานม่วงเตี้ยจังหวัดปัตตานีนายอภิเดชจุลบุตรศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวหอมมะลิได้แก่ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลล้อมแรดจังหวัดลำปางนายสงครามลาดปะละศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวอื่นๆได้แก่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโพเจริญจังหวัดชัยนาทนายวินัยจีนจันทร์วิสาหกิจชุมชนได้แก่เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญนายวรรณาบุญกลมสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติสหกรณ์การเกษตรได้แก่สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนจำกัดจังหวัดเชียงใหม่นายสิริพงศ์ตระการกมลสหกรณ์โคนมได้แก่สหกรณ์โคนมท่าหลวงจำกัดจังหวัดลพบุรีนายสุทธินัยพันแก้วสหกรณ์ผู้ผลิตยางพาราได้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยางเอราวัณพัฒนาจำกัดจังหวัดเลยนายสงกรานต์สมนึกสหกรณ์ผู้ใช้น้ำได้แก่สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดนจำกัดจังหวัดอุตรดิตถ์นายเหลียงเมืองเสือสหกรณ์ออมทรัพย์ได้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูนจำกัดจังหวัดลำพูนนายเนตรคงตุ้ยสหกรณ์เครดิตยูเนียนได้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนียนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่จำกัดจังหวัดเชียงใหม่นายสมศักดิ์สุขพันธ์สหกรณ์ร้านค้าได้แก่ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจำกัดจังหวัดนครศรีธรรมราชนายโอสถสุวรรณเสวตเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาเกษตรอินทรีย์เรืออากาศตรีเพชรลักษ์จังหวัดสิงห์บุรีสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำได้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งหลวงทองจังหวัดตรังนางเหมือนใจเพชรเพ่งสักครู่ที่ผ่านมานะคะก็เป็นรายนามของเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติรวมถึงสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาต่างๆที่ได้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพการทำเกษตรกรรมค่ะอีกสักครู่หนึ่งนะคะก็จะมีขบวนอิสริยยศค่ะแห่พระยาแรกนาออกจากโรงพิธีพราหมณ์เพื่อที่พระยาแรกนานั้นจะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเข้าขบวนไปขึ้นรถยนต์หลวงพร้อมเทพีเพื่อไปรอเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่แปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาต่อไปค่ะ
และเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระพลาพิธีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาแล้วจะมีพระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีรอเข้าเฝ้ารับเสด็จนะครับหลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนที่พระยาแรกนาและเทพีจะได้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลงนาทดลองโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาเพื่อเป็นการเตรียมการปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญในปีต่อไปนั่นเองครับและเมื่อพระยาแรกนาได้หว่านข้าวเสร็จแล้วนะคะก็จะเข้าไปถวายกราบบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งก็จะเป็นอันเสร็จพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปีนี้อย่างเป็นทางการค่ะผู้ชมครับในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญในวันนี้นอกจากจะมีผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลมาจากเกษตรกรสถาบันเกษตรกรที่ส่งตัวแทนมาทั้งจากสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาตินอกจากนี้ก็ยังมีปราชญ์เกษตรของแผ่นดินแล้วนะครับยังมีผู้เข้าร่วมพิธีเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และมีตัวแทนจากองค์กรระหว่างประเทศและทูตเกษตรรวมทั้งสื่อมวลชนนะครับที่ได้เข้ามาร่วมพิธีมีตัวแทนจากต่างประเทศเข้าร่วมพิธีด้วยนะครับและได้มีการถ่ายทอดสดนำภาพบรรยากาศนี้ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันถือเป็นการเผยแพร่นะครับเรื่องของพระราชพิธีอันเป็นมงคลให้ได้ติดตามกันไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับแต่ว่าไปทั่วโลกเลยครับท้องสนามหลวงในขณะนี้ค่ะก็มีตัวแทนภาคประชาชนนะคะมารับชมพระราชพิธีในวันนี้ด้วยและหลังจากที่เสร็จสิ้นพระราชพิธีแล้วก็จะมีประชาชนนี่แหละค่ะเข้ามาเก็บเมล็ดพันธุ์นะคะที่มีการไถหว่านไปเมื่อสักครู่นี้เพื่อนำไปเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไปที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะก็คือพระยาแรกนาค่ะข้าวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมนะคะเพื่อที่จะไปขึ้นรถยนต์หลวงพร้อมกับเทพีไปรอเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่แปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาต่อไปค่ะWe'll be right back.
ที่คุณเจรนันได้เรียนกับท่านผู้ชมไปนะครับว่าในขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญคือการหว่านข้าวที่แปลงนานะครับเป็นแปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลัดดาครับซึ่งในปีนี้ครับปี2567กรมการข้าวได้ดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันธุ์ข้าวนาสวนจำนวน 6,000 นะครับเข้าพิธีได้แก่พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105พันธุ์กข43พันธุ์กข81พันธุ์กข85พันธุ์กข87พันธุ์กข95และพันธุ์ข้าวเหนียว 2,000 ได้แก่พันธุ์กข6และพันธุ์สันปะตอง1น้ำหนักรวม 2,743 กิโลกรัมครับซึ่งได้มาจากการปลูกณโครงการนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลัดดาเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานนำเข้าพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2567นี้และนอกจากนี้ครับยังมีการบรรจุซองพลาสติกแจกจ่ายเพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรตามประเพณีนิยมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไปด้วยครับขณะนี้นะคะพระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีค่ะก็ได้เข้าขบวนนะคะขึ้นรถยนต์หลวงเพื่อที่จะไปรอเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่แปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลัดดาต่อไปส่วนการเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะทางหัวหลวงได้มีการทำนายจากสิ่งที่พระโคได้มีการกินนะคะปีนี้พระโคนั้นกินน้ำกินหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีและนอกจากนี้พระโคกินเหล้าค่ะพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจนั้นเจริญรุ่งเรืองค่ะและขออนุญาตย้อนไปกล่าวถึงผลการเสี่ยงผ้านุ่งนะครับปีนี้พระยาแรกนาเสี่ยงทายผ้านุ่งสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีได้ผ้านุ่ง5คืบครับจึงมีพยากรณ์ว่าน้ำสำหรับปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์พลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีครับซึ่งเมื่อเทียบกันกับเมื่อปีที่แล้วปีพุทธศักราช2566นะครับเมื่อครั้งนั้นพระยาแรกนาก็ได้หยิบผ้านุ่งได้5คืบเช่นเดียวกันและการเสี่ยงทายของกินเลี้ยงพระโค7สิ่งก็ได้หญ้าและเหล้าเหมือนกับในปีนี้เลยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งครับออกจากพระพลาพิธีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลัดดาครับเพื่อจะประกอบพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาทดลองต่อไปก็เป็นตัวแทนเกษตรกรค่ะครับและประสงค์นิกรนะคะที่มาเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรวมถึงได้มาร่วมรับชมในพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะเสด็จออกจากพระพลาพิธีมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วค่ะตัวแทนภาคประชาชนนะคะแล้วก็ตัวแทนเกษตรกรก็จะมีการมาเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะใช่ครับซึ่งได้มีการทำพิธีไปเมื่อสักครู่นี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและนำไปใช้ในการที่จะเริ่มต้นปีการเพาะปลูกนี้ต่อไปค่ะ
และอย่างที่เราได้เห็นภาพบรรยากาศณขณะนี้นะครับคุณผู้ชมครับมีการจัดกระโจมให้กับผู้เข้าเฝ้านะครับโดยรอบลานแรกนานะครับในพื้นที่ของมณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับมีการแบ่งไว้เป็นส่วนๆนะครับโดยเฉพาะในส่วนของประชาชนที่รวมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในครั้งนี้ครับซึ่งเดินทางมาจากหลากหลายจังหวัดหลากหลายพื้นที่แล้วก็เป็นตัวแทนของเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นผู้ที่เข้ารับพระราชทานรางวัลครับเป็นเกษตรกรดีเด่นและผู้แทนองค์กรที่ได้รับพระราชทานรางวัลในปีนี้ครับสำหรับโรงพักพระโคนั้นจะอยู่บริเวณด้านทิศใต้ครับฝั่งของวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวังนะครับมีการจัดเตรียมไว้อย่างเป็นสัดส่วนและอย่างที่เราได้รายงานกับคุณผู้ชมไปนะครับว่ามีการเตรียมพระโคถึง2ชุดด้วยกันค่ะจะมีพระโคแรกนาขวัญ1คู่นะคะได้แก่พระโคพอและพระโคเพียงและพระโคสำรองอีก1คู่ก็คือพระโคเพิ่มและพระโคพูนซึ่งพระโคทั้ง2คู่นี้นะคะเป็นพระโคที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมปศุสัตว์ค่ะเป็นโคพันธุ์ขาวลำพูนนะคะซึ่งก็จะมีเอกลักษณ์ตามที่คุณผู้ชมเห็นในขณะนี้เลยค่ะว่าผิวของพระโคนั้นจะเป็นสีขาวอมชมพูนะคะขนสีขาวสะอาดลำตัวไม่มีจุดด่างดำหรือมีสีอื่นบนลำตัวเขาก็จะมีสีขาวโค้งงอสวยงามดวงตาแจ่มใสขนตาสีชมพูค่ะบริเวณจมูกขาวกิกสีขาวขนหางเป็นพวงสีขาวค่ะมีความสมบูรณ์แข็งแรงนะคะเวลายืนเวลาเดินสง่างามค่ะซึ่งพระโคในงานพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญนั้นถือว่ามีความสำคัญมากนะคะเพราะว่าพระโคในทางศาสนาพราหมณ์หมายถึงเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวรเปรียบกับการใช้งานที่จะต้องมีความเข้มแข็งและเป็นสัตว์เลี้ยงของพระกฤษณะและพระพลเทพค่ะซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นจึงเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและความอุดมสมบูรณ์ค่ะส่วนที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นตัวแทนของเกษตรกรค่ะรวมถึงสหกรณ์ดีเด่นที่ได้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศนะคะจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่ะทำพิธีที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงจะเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะแต่ว่าพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ นั้นจะเสร็จสิ้นพระราชพิธีอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาโดยที่มีพระยาแรกนาเข้ากราบถวายบังคมและพระยาแรกนารวมถึงเทพีจะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลงนาทดลองโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาเพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีในปีต่อไปซึ่งหลังจากที่พระยาแรกนาและเทพีนะคะได้มีการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเข้ากราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งนั่นถือเป็นอันเสร็จพระราชพิธีอย่างสมบูรณ์ค่ะขั้นตอนณขณะนี้ก็คือผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับได้ส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับที่จะได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งนะครับไปที่โครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาครับ
อย่างที่เรียนกับท่านผู้ชมนะครับว่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509เป็นต้นมาคณะรัฐมนตรีนั้นได้มีการลงมติให้วันที่มีการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลเป็นวันเกษตรกรประจำปีครับเพื่อให้ผู้ที่มีอาชีพทางการเกษตรได้พึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตรและร่วมมือกันประกอบพิธีโดยเฉพาะพระราชพิธีพืชมงคลเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตนทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศชาติจึงได้มีการจัดงานวันเกษตรกรควบคู่ไปกับงานพระราชพิธีพืชมงคลตลอดมานะครับจากการติดตามพระราชพิธีทั้ง2วันตั้งแต่เมื่อวานนี้ในส่วนของพระราชพิธีพืชมงคลและวันนี้ครับในส่วนของพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าทุกองค์ประกอบของพระราชพิธีนั้นถูกตระเตรียมไว้อย่างดีนะครับทั้งเรื่องของสถานที่และขั้นตอนต่างๆรวมถึงผู้เข้าร่วมพิธีที่ได้มีการตระเตรียมไว้อย่างงดงามครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นการทำนุบำรุงขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรไทยและเป็นการเผยแพร่พระราชพิธีอันงดงามของประเทศไทยไปสู่สายตาชาวโลกด้วยครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งครับเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระปราพิธีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาต่อไปครับที่เราจะได้เห็นเป็นประจำทุกปีนะคะหลังจากที่พระราชพิธีนั้นเสร็จสิ้นลงณบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะก็จะมีพี่น้องประชาชนตัวแทนเกษตรกรนะคะที่มาเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรวมถึงมารับชมการจัดพระราชพิธีเมื่อ
พิธีเสร็จสิ้นก็จะเข้ามาเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวค่ะที่พระยาแรกนาและเทพีคู่หับเงินคู่หับทองได้มีการหว่านไว้นะคะในบริเวณพื้นที่การจัดงานเพื่อนำกลับไปเป็นสิริมงคลนะคะกับการเพาะปลูกในปีนี้ต่อไปค่ะและนอกจากนี้ครับอย่างที่เราทั้งสองคนได้เรียนกับท่านผู้ชมไปนะครับสำหรับพันธุ์ข้าวพระราชทานนั้นยังได้มีการบรรจุในถุงพลาสติกนะครับเพื่อที่จะได้นำแจกจ่ายให้กับเกษตรกรทั่วประเทศด้วยนะครับนี่เป็นภาพที่เราได้เห็นเป็นประจำทุกปีนะครับที่มีการจัดพระราชพิธีและทั้งหมดนี้นะคะที่คุณผู้ชมได้รับชมตั้งแต่ต้นนะคะจนถึงณเวลาขณะนี้คือพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2567โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้ผู้บรรยายดิฉันจิรนันท์เขตพงศ์นะคะคุณเกณฑ์สิทธิ์กันทจันทร์รวมถึงผู้บรรยายภาษาอังกฤษค่ะร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภต้องขอลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ